ยจ๋องที่โทรทัศน์อ่ะนะเขาควันนะเขาออกไอ้ร้านผิดดาเตรียมไว้ควันควันยังไงควันต้องลงมีมั้ยจะหาไม่เจอแค่นั้นแหละจับดิจับทะลุมันดื้อจะตายจะกระบองนะเลยมาใส่ยาเฮ็ดว้าวว้าวไม่น้อยไม่น้อยมาใส่ชุดเหยียบยาวๆหน่อยสิไปเหยียบนี่นั่นตะลุงนั่นอยู่ตรงนั้นแหละตะลุงฮะดื้อทําไมมันดื้อมองหน้าไม่ตอบกันได้ยาวๆยาวๆยาวหนูพอหนูพอวางให้ดีนะครับไอ้นี่ดาวไล่ด้วยครับนะเบียร์ทองเบียร์ทองตั้งกันยังไงไม่มีลูกเลยถึง5ปีเนี่ยก็ไม่ได้อะไรก็ได้เลยยกตัวนั้นให้ไปเลยที่ทำกันมาเนี่ยคือโครงการถวายโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือให้ในหลวงเนี่ยเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยมันเป็นโครงการเพื่อการสร้างภาพหรือเปล่าโปรโมทหรือเปล่าก็คือต้องบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่คือข้อมูลข่าวเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะพูดในทํานองที่หรืออาจจะเห็นข้อมูลจากที่อื่นจังหวัดอื่นที่ทํากันมาแล้วอาจจะมีการสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีปัญหาซึ่งณตรงเนี้ยของวัดท่าหลวงคณะสงฆ์วัดท่าหลวงก็ดีแล้วก็ประชาชนชาวพิจิตรก็ดีนะนะก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดอย่างอัตมาภาพเนี่ยแล้วก็ปศุสัตว์ที่อยู่นี่ปศุสัตว์อําเภอกับปศุสัตว์จังหวัดฝ่ายวิชาการคือคุณสุเทพเนี่ยก็พยายามลงพื้นที่ติดตามว่าควายเนี่ยที่ถ่ายชีวิตไปเนี่ยยังอยู่ดีไหมยังอยู่สบายดีหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าตอนที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ไปเนี่ยบางตัวก็ผอมสุขภาพไม่ดีแต่พอมาอยู่กับเกษตรกรหลายๆกลุ่มเนี่ยเลี้ยงดูดีมากอ้วนท้วนสมบูรณ์บางทีเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าควายเนี่ยเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยหรือว่าออกจากโรงฆ่าสัตว์ถ่ายชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ลำบากไหมมันจะไปลงกับสัตว์ไหมตรงนี้ก็คือต้องบอกว่าปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอนะตั้งแต่ตำบลเลยแล้วก็อำเภอแล้วก็จังหวัดเนี่ยคือให้ความเอาใจใส่ดูแลเรื่องงบประมาณหรือว่าการตรวจสอบสุขภาพแล้วก็ประเมินติดตามผลประเมินผลตลอดทั้งปีรวมทั้งอัตมาภาพเราก็จะไปดูว่าเอ๊ะควายที่เราถ่ายชีวิตไปเนี่ยที่มีสภาพอยู่เนี่ยยังอยู่ดีไหมอ้วนดีไหมความเป็นอยู่เป็นอย่างไรและวิถีชีวิตเขาเนี่ยจะกลับไปสู่โรงฆ่าสัตว์ไหมซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามจะติดต่อดูว่าตรงไหนเกษตรกรคนไหนมีปัญหาอย่างไรก็จะคอยให้การสนับสนุนไปเยี่ยมดูตลอดเวลาและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการนี้จะอยู่ต่อไปได้ไหมอะไรไหมก็อยู่ที่ว่าการสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆซึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะจัดทำเป็นโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยซึ่งอาจจะเป็นที่นี่จุดหนึ่งแล้วก็ที่อำเภอวชิรบารมีในจุดหนึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตที่จะทำต่อไปคือทูบครับหลวงปู่ทองใบครับบ้านข้างหมู่สองใหม่ครับเป็นโครงการครับโครงการอะไรฮะโครงการข้อในหลวงครับอ๋อเลี้ยงมากี่ปีแล้วเพิ่งเลี้ยงได้ปีกว่าแล้วมีกี่ตัวมี2ตัวของผมแล้วทุกวันนี้เลี้ยงควายแล้วเขาบอกว่าควายมันไม่ได้เป็นของเราอะแล้วเราจะมีรายได้เอาอะไรตรงไหนมาใช้ต้องใช้มูลควายเนี่ยพวกขี้ควายนะครับหักสรุปว่าทุกวันนี้หากินจากขี้ควายครับใช่ครับเอาพี่เล่าให้ฟังที่ขี้ควายเนี่ยพี่มีรายได้พี่เลี้ยงควายกี่ตัวนะผม2ตัวครับแล้วมีรายได้ยังไงก็ไปจ่ายต้นไม้ครับจ่ายต้นไม้แต่พวกมะนาวพวกส้มพวกอะไรเนี่ยมันจะได้ผลดีมันงามแล้วตากใส่กระสอบขายมั้งไหมผมยังไม่ได้ขายเพราะผมสวนผมเยอะเหรอแล้วขี้ควายกับขี้วัวขี้หมูมันต่างกันมันยังไงเท่าที่ใช้เราเนี่ยที่ใช้ผมเคยใช้ขี้วัวมันร้อนครับต้นไม้มันไม่งามถ้าขี้ควายมันงามดีครับผมเลี้ยงควายเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยวัดเนี่ยครับแล้วได้ควายกับเขายังยังไม่ได้ครับก็เคยคุยกับพ่อบอกเอาไหมบอกแม่ก็อยากจะได้ทั้งตัวจะได้เมื่อไรได้แล้วเลี้ยงได้แน่นะได้ครับโอเคเราก็ขึ้นนั่นเลยไปมองมาจากไหนอ่ะกำงามกันนี่จะถูกฆ่าอยู่แล้วตัวเนี้ยเนี่ยทำไมประมาณสักชั่วโมงเดียวก็ถูกแล้วเนี่ยพอดีไปเจอพอดีกินข้าวกินเย็นเลยเนี่ยติดสายอ่ะเดี๋ยวมันเลยมันเชื่องดีนะตัวนี้มันอยู่กับคนมาหลายเดือนแล้วมันก็เชื่องมันไม่ตั้งแต่ที่ลงค่าโอ้ยลงตั้งแต่นี้ก็แล้วอ่ะมันเค็กข้าวเค็กมันได้กินอยู่อ่ะมันได้กินอยู่อ่ะปลาไหลเค้าได้กินอยู่พอลูกพ่อเข้าไปมันไ
ฝนตกก็ลองพร้อมสบายเลยไม่ต้องปั๊บลุงเลี้ยงกี่ตัวเนี่ยผมเก้าตัวเก้าตัวเขาบอกมันทั้งลูกมั่งคนนี้มาให้ผมเลี้ยงอยู่ครอกเดียวกันเป็นควายที่เขาได้โครงการในหลวงเนี่ยเหรอครับขายขี้วันพอค่ากับข้าวไหมพอครับได้ประมาณเท่าไหร่ก็วันบางทีก็ได้ละเป็นพันเงินน่ะขี้ควายเนี่ยนะเขาซื้อที่50ลูกก็ต้อง 2,200 2,300 อะไรเนี่ยขี้ควายตอนนี้ไม่ได้ทุกวันนะอัตราเฉลี่ยก็ประมาณอาทิตย์นึงครับเมื่อวานขี่หมูขี่หมาก็ได้ไป2,600วันก่อนก็ได้2,600อำเภอเมืองได้รับการสนับสนุนจากวัดท่าหลวงเป็นใหญ่เลยนะครับมากถึง20กว่าตัวคราวนี้การที่จะให้ประสบผลสำเร็จคือต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูกระบือนะครับเคยมีประสบการณ์แล้วก็มีคนนิสัยดีไม่ติดยาเสพติดไม่พึ่งการพนันอะไรพวกนี้นะครับและพื้นที่ก็ต้องเหมาะสมซึ่งอำเภอเมืองนี่ถือว่าเยี่ยมยอดครับสำหรับรายได้ที่เกษตรกรจะได้นอกจากจะมีมูลควายซึ่งขายได้ราคาแพงกว่ามูลโคเนี่ยนะฮะเกษตรกรก็จะยังได้ไปควายเป็น อภิสิทธิ์ของตัวเองภายในเวลา5ปีคือเลี้ยงตัวเมียนะ5ปีเนี่ยคือลูกให้เรา1ตัวนะครับพอครบ5ปีเราจะยกให้ทั้งแม่และลูกตัวที่2ไปเลยเราขอแค่ตัวเดียวคืนซึ่งที่คืนมาไม่ไปไหนครับก็จะให้กับบุคคลรายต่อไปในหมู่บ้านนี่แหละครับในเวลานี้นี่จะตั้งเป็นอนุรักษ์ควายไทยในหมู่บ้านนี้นะครับมีการไถนามีอะไรกิจกรรมที่เกี่ยวกับควายทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรได้ในอนาคตก็ต้องฝากท่านด้วยนะครับท่าน